ป็นโรงเรียนที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเด็กพวกนี้เล่นฟุตบอลทุกวันได้ตังค์ทุกวันเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้เด็กจริงๆนะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่มันอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องใหม่หลวงพ่อมีครูมีโค้ชที่ดีนะฝึกเด็กๆเหล่านี้แต่สองเนี่ยก็คือว่าลูกศิษย์ลูกหาเราช่วยกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปขอสปอนเซอร์จากใครเลยเพราะสิ่งที่หลวงพ่อหวังมากสุดก็คือว่าให้ลูกๆพึ่งตัวเองได้เป็นคนดีแล้วสูงสุดก็คืออยากให้บอลไทยเราไปบอลโลกบ้างจ้ะหลวงพ่อพยายามสร้างทางในที่นี้มันหมายถึงว่าเด็กรุ่นต่อๆไปนะอันนี้เราเรียกว่าไทยแลนด์เวย์เด็กรุ่นต่อไปยิ่งเก่งกว่ารุ่นนี้อีกอย่างนี้เด็กหลวงพ่อ7ขวบเนี่ยเก่งมากๆเพราะว่าเราฝึกเด็กตั้งแต่7ขวบเนี่ยนะเด็กพวกนี้เด็กไทยเราไม่ใช่เด็กโง่นะฉลาดแล้วก็สอนจริงๆก็สอนง่ายแต่คนสอนนี่ต้องเข้าใจวิธีสอนเขาเพราะนั้นหลวงพ่อหวังได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยเด็กชุดนี้ต้องติดทีมชาติหลายคนแน่นอนเป็นนักฟุตบอลอาชีพเยอะด้วยแต่มันต้องมีบางคนน่ะที่จะพาเราไปบอลโลกนะซึ่งหลวงพ่อก็มองเห็นแล้วแหละว่าไอ้คนไหนจะเป็นยังไงแต่เพราะส่วนใหญ่เด็กเนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาชอบนะแล้วเขาก็อยากไปเป็นทีมชาติอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าไอ้คนที่จะพาเราไปบอลโลกเนี่ยมันต้องเหนือกว่านั้นนะมันต้องเป็นนักฟุตบอลประเภทที่ว่ามันนะเหมือนอย่างเจเนาะหรือเหมือนอย่างมุ้ยเหมือนอย่างจิรธรอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างเงี้ยใช่ใช่มีแน่นอนนะหลวงพ่อเห็นแล้วว่าเด็กพวกเนี้ยถ้าในอายุรุ่นราวคาเดียวกันเนี่ยเขาก็นะสู้ได้ทั้งประเทศนั่นแหละนะแล้วถ้าเทียบกับนักฟุตบอลเก่งในยุคที่อายุเท่ากันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่า1ก็คือผู้ฝึกสอนนะ2ก็คือการสนับสนุนคือหลวงพ่ออยากให้ทีมนี้เป็นของคนไทยคนทั้งประเทศช่วยกันสนับสนุนไม่ใช่เป็นอะไรสปอนเซอร์ใหญ่ๆอะไรมาสนับสนุนเรารายเดียวนะเพราะหลวงพ่ออยากสร้างทีมเนี้ยให้เป็นของทีมไทยจริงๆเพราะเวลาเขาลงเตะเนี่ยคนไทยทุกคนจะดูเขาและสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาจะเล่นให้คนไทยมีความสุขแต่เล่นอย่างเต็มที่เล่นให้เห็นถึงความทุ่มเทกับโอกาสที่เขาได้รับจากคนทั้งประเทศให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยจริงหลวงพ่อเหนื่อยทุกวันน่ะแต่หลวงพ่ออยากเหนื่อยแต่ว่าอยากเหนื่อยก็เพราะเหนื่อยแล้วมันมีความสุขลูกนะเราได้ทุ่มเทกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรารักว่าเหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่หมดความพยายามเหนื่อยแค่ไหนยิ่งเหนื่อยเรายิ่งมีความสุขลูกนะสิ่งที่เราทำเราทำด้วยความตั้งใจดีเต็มที่ละวันผลจะออกมาอย่างไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งสำคัญที่ว่าเราต้องชนะใจเราเองได้วันทุกวันคือวันดีๆวันที่เป็นความสำเร็จของหลวงพ่อทุกวันตลอดมาตอนนี้เด็กๆเราส่วนใหญ่นะเราต้องการให้เขาพัฒนาการไปแบบตามวัยต้องพูดว่าตามวัยนะครับให้เขาแบบพัฒนาการไปตามวัยเลยเรายังไม่คาดหวังให้เขาแบบอีลีทมากกว่านี้หรือว่าเก่งขึ้นไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องการให้เขาพัฒนาขึ้นในทุกๆวันคือพัฒนาขึ้นในทุกๆวันตามวัยตามความเหมาะสมของรุ่นของวัยเขานะหลักๆเลยครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรุ่นที่เต็มแล้วกับที่ยังไม่เต็มนะก็จะเป็น U10 U9 U8 U7 นี่ครับยูนึงจะมีอยู่30คนคือผู้หญิง15คนผู้ชาย15คนอย่างเงี้ยครับตอนนี้เรามีอยู่4รุ่นคือ U7 U8 U9 แล้วก็ U10 ท่านคาดหวังให้ฟุตบอลไทยเราไปบอลโลกในอนาคตนะเนาะต้องใช้คำนี้เลยเราก็เลยต้องสร้างเด็กจากรากฐานอะคือถ้ารากฐานทุกอย่างมันดีนะอนาคตฟุตบอลบ้านไกลมันก็ต้องดีแน่นอนนะครับเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือรากฐานของฟุตบอลอะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะหลักๆเลยท่านจะสอนให้เราเป็นคนดีเนาะคือคำว่าคนดีอ่ะคนดีของท่านก็คือสังคมอ่ะเขาต้องการคนดีๆในสังคมใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนที่ดีนะคนดีในที่นี้ก็หมายถึงมีระเบียบวินัยมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในทางที่ดีใช่ไหมครับแล้วคนที่ดีมีระเบียบวินัยที่ดีมีความมุ่งมั่นที่ดีทุกอย่างเรามักจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วท่านจะสอนให้เสมอว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พยายามแบบเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านนะ
แล้วก็แบบพยายามอยู่ช่วยทำทุกอย่างเลยมันไม่มีหรอกเด็กคนไหนที่เป็นนักกีฬาแล้วแบบนิสัยไม่ดีแล้วเขาจะแบบสามารถเติบโตในสายกีฬาได้ผมพูดคำนี้นะนะบางคนโคตรเก่งโคตรดีเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะออกทะเลไปของเขาเองเพราะว่าเรื่องระเบียบวินัยเรื่องอะไรที่มันแบบมันไม่สามารถนำพาให้เขาไปสู่เป้าหมายได้อย่างเงี้ยนะผมก็คาดหวังเหมือนหลวงพ่อนะผมไม่ได้คาดหวังแค่เด็กของใจฟ้าอะคาเดมี่เนาะแต่ผมคาดหวังในฐานะนักฟุตบอลคนนึงในฐานะโค้ชทำบอลคนนึงผมคาดหวังให้ฟุตบอลไทยเราไปยกระดับไปสู่ระดับโลกระดับเอเชียอะไรเงี้ยครับ